ช่องนี้สอนตะกีต้าสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนกีตาร์เพลงเป็นได้ทุกอย่างของ Your Boy TJ นะครับซึ่งในแบบที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เพิ่มเสียงเคาะเข้าไปด้วยทำให้การเล่นคนเดียวของเราเนี่ยการเล่นกีตาร์คนเดียวน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนี้ก่อนที่เราจะเล่นนะครับทุกคนจะต้องทำการตั้งสายกีตาร์ก่อนนะครับคือสาย6เนี่ยมันเป็น E flatEffect บางจูเนอร์บางคนก็ขึ้นว่า D sharp สาย5ก็เป็น G flat หรือว่าเอ้ย G sharp หรือว่า A flat G sharp หรือ A flat แล้วก็สาย4เป็น C sharp หรือว่า D flat สาย3เป็น F sharp หรือว่า G flat สาย2เป็น A sharp หรือว่า B flat สาย1เป็น D sharp หรือว่า E flat ครับเมื่อเราตั้งสายเสร็จแล้วเสียงเราก็จะตรงกันคือคอร์ดที่เล่นเนี่ยเขาจะมีอยู่คอร์ดแรกคือคอร์ด G เราก็จับเพียงแค่จุดเดียวก็คือสาย6เอาใช้นิ้วกลางกันนะครับสาย6เฟสที่ช่องที่3เราดีดมาเป็นสาย5 4 3แล้วดูชี้แล้วไปกดสาย3ทีนึงจะเป็นรวบอยู่ในชุดเดียวกันตึงตึงตึงตึ๊ดตึงตึงตึงตึ๊ดหนึ่งสองสามสี่สี่โน้ตให้เราฝึกช้าๆไปก่อนนะครับหกสี่สามสองหกสี่สามสองถ้าได้เพลงจะได้อย่างนี้ทีนี้ผมจะเพิ่มท่อนคอไปด้วยเป็นอย่างนี้ครับเราจะคอทันทีเลยพอเราดีดสาย3เสร็จแล้วฝึกพลิกข้อมือครับเท่ากับฝึกเทคนิคในการคอนะนี่คอแรกถ้าใครยังไม่คล่องขอนแรกให้ซ้อมช้าๆก่อนนะครับใจเย็นขอได้ครับทีคอร์ดที่สองก็จะเป็น B minor 7 B minor เป็นจริงๆเดิมที B minor เป็นเฮียถ้าเราเอานิ้วก้อยปล่อยก็จะเกิดเป็นคอร์ด B minor 7สายที่เราจะดีดนะครับคือ5 4 3 2 5 4 3 2เคาะ5 4 3 2เคาะสาย5 4 3 2เคาะจะใช้นิ้วโป้งไล่มาสาย5สาย4แล้วก็นิ้วชี้ดี3 2เคาะอย่างนี้ก็ได้คอร์ดบีมิเนอร์จะยากตรงที่ว่าเราจะต้องทาบนิ้วชี้ให้เสียงที่ได้นะครับน่าสนิทเลยเพราะว่าลักษณะในการเล่นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนการเล่นเก่าถ้าเราจับคอร์ดนิ้วชี้เราไม่สนิทเนี่ยเราจะเป็นเสียงเงี้ยหลักๆคือเราต้องกดให้มันชิดกับเฟดไว้ก่อนตรงนี้ครับให้เสียงมันน่าสนิทค่าสนิทกำลังมาจากนิ้วโป้งที่เรากดจากด้านหลังคอเราเนี่ยออกแรงกดเยอะๆเลยครับนิ้วโป้งบีบกับนิ้วชี้5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2
ก็คือ B minor ต่อไปก็คือคอร์ด A minor 7ครับ A minor 7เนี่ยเป็นเดิมที A minor เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วปล่อยทิ้งทางออกเราก็จะกล่าวเป็น5 4 3 2เคาะ5 4 3 2เคาะก็จะเกิดเสียงที่ได้คือ5 4 3 2หลักการเหมือนกันเคาะ5 4 3 2เคาะ5 4 3 2เคาะคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด D ครับ D จับเต็มฟอร์มอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆเราไม่ได้ดีดสายหนึ่งใช่ไหมเอาออกก็ได้แต่จับให้มือชินก็ได้ครับในเพลงเขาจะดีดต้นฉบับเนี่ยเขาจะดีดประมาณนี้ครับดีดพอแรง2ครั้งใช่ไหมครับเติร์ดเติร์ดในเพลงครับแต่ผมจะเพิ่มเทคนิคขั้นก็คือเคาะขั้นเข้าไปก็เป็นเคาะตรงกลางระหว่างดีจังหวะที่1ไปจังหวะที่2ก็เป็นครับ1เคาะ2เอ๊ะมานะครับนะครับเพลงจริงๆบางท่อนก็มีขอทันแยกนะแต่ผมจะเน้นลูปก็คือการเล่นวนอยู่4คอร์ดนี้ก่อนเอาไปนะครับเอาช้าๆนะเล่นช้าๆ4คอร์ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับสังเกตดีจะลงในจังหวะยกนะครับจะเคาะมาก่อนเราถึงค่อยดีดตามนี่ฟังครับลองดูสังเกตหรือว่าใช้ความรู้สึกดีจะตามหลังมาใช้นิดนึงนี่ประมาณนี้ครับลองนำไปฝึกเล่นดูนะครับสำหรับเพลงฟังดูสนุกครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับว่ามีเพลงอะไรนี่น่าฝึกเล่นกันบ้างครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม